วัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์เวลา 18:00 นนะคะคุณแม่กำลังเดินทางกลับมาหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็มีคนที่รักรออยู่ทางนี้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือพี่ติ่งกลับบ้านแล้วเมื่อเช้านี้ไลน์คุยกันบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านกลับมารอคุณแม่ตั้งแต่ตอนบ่ายนะคะก็วันนี้เราเดินทางกันทั้งหมด4คนนะคะก็แนะนำโชเฟอร์ของเราก่อนใครครับแม่มาสวัสดีค่ะอามนะคะแล้วก็น่ารักมากอีกคนหนึ่งคนดูแลคุณแม่นะคะพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะค่ะจอยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บุคคลที่อยู่เบื้องหลังกล้องของเรานะคะคือใครคะเป็นอีนันทวันค่ะแม่จินันทวันนะคะวันนี้ค่ะเราก็กระโดดขึ้นรถกันกระป้องกระแป้งตอนเวลา15นาฬิกาเกือบ16นาฬิกานะคะคุณแม่ก็กำลังรับหินที่สมชายได้นำกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพื่อที่จะจัดวันปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเราก็จัดบ้านกันก็กลุ่มของสะใจดีส่วนหนึ่งอยู่ที่หุบเขาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งกำลังตามๆกันมาละค่ะเพราะว่าเอารถไปรับบันไดที่จะมาสร้างบ้านต้นไม้ในขณะที่พรุ่งนี้ก็กำลังจะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆอีก21ต้นนะคะส่งกำลังใจมาค่ะใครกดไลค์เข้ามาให้กำลังใจกันหน่อยและถ้าใครอยากจะเป็นหนึ่งในลมหายใจของต้นไม้ที่ทำให้มีทั้งร่มเงานะคะในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อทิ้งไว้เป็นมรดกโลกคุณแม่ก็ยินดีนะคะขอบคุณนะคะเมื่อกี้นี้ตอนที่อ่านไลน์เห็นอาม้าวันนี้ซึ่งก็เป็นบุคคลที่คุณแม่อยากจะไปเยี่ยมแต่ว่ายังไม่จัดเวลาไม่ลงตัวก็ตอนนี้กลับบ้านแล้วก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาของเราค่ะที่อายุมากแล้วก็เจ็บป่วยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วเป็นวิธีการทำงานที่ใช้ไลน์ของ40พรรษาที่มีผู้ที่มาบวชกับคุณแม่แล้วก็สึกออกไปอยู่ในไลน์เดียวกันก็ขอให้หายเร็วๆนะคะตอนนี้ดูอยู่หรือเปล่าส่วนอีกคนนึงคืออาม่าปานีอาม่าจินตนาเป็นยังไงกันบ้างคะพรุ่งนี้คุณแม่ปลูกต้นไม้ให้เราต่ออายุกันหน่อยเนาะเรามีโอกาสแล้วที่จะมีความสุขวันนี้มองไปไกลๆก็เห็นหมอกหนาตามากเลยค่ะเป็นหมอกที่อยู่หุบเขาโดยปกติเราก็จะเห็นเทือกเขาแต่วันนี้มองไกลๆมีหมอกที่ปกคลุมตอนขับรถมาในกรุงเทพก็มีฝนปรอยๆค่ะได้ข่าวว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีฝนพมๆนะคะที่จริงอยากให้ตกหนักเลยอยากได้น้ำอีกสักหน่อยอันนี้เป็นความต้องการคนปลูกต้นไม้มีความห่วงอย่างเดียวค่ะห่วงไม่มีน้ำรดต้นไม้นะคะเมื่อกี้ทองก้อนส่งอะไรมาไปดูคุณแม่ก็อ่านไปดูเรื่องของทองก้อนกำลังจะบอกอะไรแม่ล่ะส่งเครื่องมือดึงสายสรุปแล้วเขาบอกก็เครื่องปั๊มน้ำละแม่จะก็จัดไปนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็มีหน้าที่ต้องเข้าโกกันละภายในเวลาวันจันทร์อังคารพุธนะคะขอบคุณยาวเครนยาวและพึ่งยาวเครนนะคะที่จะมาช่วยกันพี่หมูเราได้เจอพี่หมูแล้วพรุ่งนี้กินก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยค่ะพี่หมูค่ะมีคนมาเลี้ยงนะคะพรุ่งนี้วันเกิดพี่เสือดำสามีพี่หมอนุ้ยนะคะกำลังจับคิวกันว่าจะเอาเชฟทั้งหลายมาทำรายการเจอนั่นเจอนี่กับเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวหลังส่งท้ายปีเก่าก่อนหรืออาจจะใช้ช่วงที่เรากำลังจะยกต้นไม้เนี่ยค่ะถ่ายทอดตอนกลางวันด้วยเดี๋ยวคุณแม่ลองดูกำลังของคุณแม่ก่อนนะมีคนบอกว่าร่างกายของคุณแม่เนี่ยมันแรงมันไม่ค่อยมากแต่ว่าทำงานโดยจิตแข็งแรงก็เอาจิตสั่งกายแต่ถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆก็จะล้วนไม่ดีงั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่กำลังดูคุณแม่นะคะช่วยคุณแม่จัดรายการก่อนเรามาถึงวงเวียนตรงนี้เขาชื่อวงเวียนอะไรจ๊ะอีก15นาทีถึงเสถียรแล้วนะเนี่ยชื่ออ้าว
ั๊มเซนินมาแล้วอ่ะตรงนี้คือกำลังจะเข้าไปที่หุบเขาแล้วค่ะอีกสัก15นาทีถึงมั้ยเอา9นาทีที่จริงเรามาช้าเพราะงั้นก็ไปเปิดหุบเขาพุทธิศาสตร์กับพี่ติงปรากฏว่าไปไม่ถึงตอนนี้เทศกาลเข้ามาตรงนี้จะเห็น2ข้างทางเขามีเทศกาลกินปลาของเขื่อนใช่ไหมปลาแม่น้ำเขื่อนใช่ไหมเรียกปลาปลาเขื่อนปลาแม่น้ำเขื่อนเขื่อนคือเขื่อนไม่ใช่แม่น้ำเหนื่อยนะคะเขื่อนคือเขื่อนค่ะปลาเขื่อนไม่ใช่ปลาคังนะคะปลาเขื่อนมีเทศกาลตั้งแต่วันที่9มาจนถึงวันที่13นะคะวันนี้หนุ่มกับอาไม่นอนเนี่ยกลับแวะกินปลาก่อนสิฮะกินไหมฮะหัวเราะไม่พูดให้ช่วยทำงานก่อนไงเร็วอย่างงอแงนะคะขับรถมาประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงจริงๆค่ะก็สบายๆนะคะมีรถติดบางช่วงแต่ไม่ใช่รถติดแบบรถแน่นนะคะรถติดคือรถบรรทุกฟางเบลเลอร์แบบอินเดียเลยค่ะชั้น1ชั้น2ก็ไม่บอกว่าเนี่ยนี่มันเหมือนอินเดียเลยขนกันแบบเหมือนอินเดียเลยก็เป็นความสนุกสนานทางปัญญาของพวกเราวันนี้มีคนดูเท่าไหร่มีคนถามมั้ยและเรากำลังจะถึง370ครับอุ๊ยตายคิดถึงกันมากขนาดนั้นเลยแหละจ้ะ370ไหนเขาบอกว่าเขาบล็อกเราไงฮะกลับจากไปเที่ยวกันมาอ๋อค่ะตอนนี้เรากำลังผ่านอะไรอ่ะจ๊ะตรงเนี้ยเรือนจำเรือนจำเรือนจำเรียนรู้เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีเวลาไม่ต้องรีบร้อนกับการปลูกต้นไม้การจัดน้ำตกที่องค์ดำแล้วคุณแม่ว่าเราก็จะลองขึ้นบ้านดินว่าจะชวนพี่โจรจันไดกลับมาพี่โจรจันไดคือสอนพวกเราสร้างบ้านนะคะแล้วก็ต้องกลับมาอันเนี้ยที่จริงถ้าพ่อจอยมาได้ไม่ได้ติดเรื่องโควิดป้าจอยจะเป็นคนทำบ้านดินที่เหมาะกับเรามากเพราะว่ามันเป็นบ้านดินที่ทำด้วยหินภูเขาที่อาร์คันซอสนะคะแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยให้คณะแม่ชีของเราสร้างบ้านแต่เป็นการผูกไม้ไผ่นะคะเสมือนกับว่าเราใช้ศิลปะของชนเผ่าคือปะปากะยอกับของพี่โออะดูสิพี่อะไรคะศิลปินไปกินข้าวที่ข้าวใหม่ปลามันนะอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีค่ะอันนี้ก็พูดไปเพื่อให้มันถึงหุบเขาไม่ใช่ไม่ถึงไม่มีอะไรพูดค่ะพอเดี๋ยวไปถึงหุบเขาพี่ติงเข้ารายการค่ะตอนนี้ชีพร้อมหรือยังเนี่ยพี่ติงฮัลโหลได้ข่าวว่าจะเอารถมารับคุณแม่ล่ะค่ะมาซ้อมรถนะคะตอนนี้เราก็จะมีรถกอล์ฟนะคะอีกคันนึงว่ามาถึงแล้วตอนช่วงเวลาที่พวกเราแอบไปพักผ่อนหย่อนจิตที่สมุยและที่พังงานนะคะรถมาถึงแล้วแล้วก็ติดโซล่าแล้วนะคะเอาล่ะผ่านตรงนี้แล้ววัดเขาจริงเขากริ้งแล้วค่ะกำลังจะถึงพี่ติ๋งพี่ติ๋งดูอยู่ยินดีต้อนรับนะคะพี่ติ๋งพาเพื่อนมาอีก2คนคุณแม่เห็นแล้วค่ะก็วันนี้เป็นอีก1วันที่คิดถึงหุบเขาจะหายคิดถึงแล้วพี่ติ๋งใช้คำว่าคิดถึงบ้านกับบ้านนะคะก็เป็นบ้านที่เป็นหลุมหลบภัยของพวกเราทุกคนที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้กลับมาภาวนาด้วยการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะเป็นหนึ่งในความเสียสละร่วมกันไม่ใช่เป็นใครคนใดคนหนึ่งจริงๆแต่ว่ามันเป็นพวกเราทุกคนที่ตัวตนเล็กงานใหญ่แล้วก็ต้องฝึกให้ใจประเสริฐอันนี้หมอกหรืออะไรควันจุดเหรอจุดควันเผาเหรอโหนี่ไม่ดีนะเป็นรูชั่นคุณแม่กลับเข้าไปในกรุงเทพตอนนี้มันมีฝุ่นนะคะพออ้าปากพูดรายการอยู่ครั้งหนึ่งไอจากนั้นมายังไม่หายเลยค่ะเพราะว่ามันมีฝุ่นถ้าใครที่อยู่กรุงเทพตอนนี้นะคะก็ต้องใส่แมสด้วยแล้วก็ใครที่ออกมาท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะก็ให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันฟังหัวใจของกันและกัน
พูดคุยกันอย่าได้อยู่ใกล้แต่ใจห่างต่างคนต่างอยู่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็สื่อสารไปหาใครก็ไม่รู้นะคะเนี่ยภูเขาแถวเนี้ยสวยเนี่ยใกล้ๆพอเห็นละเดี๋ยวเราก็จะเห็นเดี๋ยวพอสุดจากตรงนี้ผ่านบ้านหมอนุ้ยแล้วเราเตรียมจ้องกันไว้เลยค่ะเราจะเห็นพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่เข้าใจว่าตอนนี้ที่หุบเขาเขาเปิดไฟรอพวกเราอยู่นะคะอันนี้พูดบอกเป็นนัยยะเวลาขับรถเข้าไปจะเห็นหุบเขาเหมือนเมืองเลยค่ะหวังว่าขณะนี้พี่น้องของเรากำลังจะรอคอยคุณแม่นะคะไปถึงก็จะได้ยินเสียงคณะแม่ชีเตรียมสวดมนต์กันแล้วล่ะค่ะเรามีโอกาสที่จะเข้าไปทำงานในเมืองไปอีกภูมิภาคหนึ่งแล้วมองกลับเข้ามาที่หุบเขาก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนาต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของหุบเขาจริงๆนะคะในทุกขั้นตอนเลยอยากจะบอกว่าทุกคนรู้จักหุบเขาโพธิสัตว์พอๆกับรู้จักคุณแม่แล้วนะตอนนี้พอพูดถึงคุณแม่ทุกคนก็นึกถึงนี่ไงบ้านหมอน้อยมาละไปละค่ะนึกถึงคุณแม่ก็นึกถึงหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้เรามองไปด้านหน้าเราจะเห็นพอขึ้นตรงเนี้ยปุ๊บเราจะเห็นเมืองของเราเลยค่ะเมืองมรดกโลกนะคะมรดกธรรมมรดกโลกเดี๋ยวเต็มตัวเลยหวังว่าหุบเขาจะเปิดไฟนะจ๊ะ เนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรนะไดมอนด์ใช่ไหมพอถึงไทยไดมอนด์แลนด์เนี่ยเห็นไหมคะเห็นไกลนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเนี่ยนู่นๆๆๆๆๆพระอริยธาราสีขาวนู่นเลยค่ะมีไฟดวงนึงแล้วก็มองไปไฟอีกดวงนึงก็เป็นองค์ดำค่ะองค์ดำจะมองไม่ค่อยเห็นน่ะแต่สีขาวน่ะเห็นชัดเดี๋ยวคุณแม่จะลองชี้ดูตรงนี้เราก็เป็นการแนะนำพื้นที่นะคะพอเลี้ยวลงก็ซ้ายมืออีกเล็กน้อยถึงแล้วค่ะกลับบ้านแล้วเห็นชัดเลยไหมนันทวันนะนี่ขนาดแค่พักนะขนาดแค่พักนะเห็นบันก่อนนี้ได้ข่าวว่ามีพระธุดงค์เดินมาเห็นพักท่านแวะไปพิจารณาอาหารตอนนั้นเราเลี้ยวเข้าแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับบ้านค่ะขอให้ทุกคนได้มีส่วนนะคะในการที่จะมาภาวนากับพวกเราแล้วก็เห็นนี่เห็นพระพักองค์บรอนพอเลี้ยวปุ๊บก็จะเห็นพระพักองค์บรอนก็เป็นไฟที่สว่างออกมาข้างหน้านิดนึงก็จะเป็นองค์ดำค่ะเราก็มีนัดหมายกันว่าพรุ่งนี้ปลูกต้นไม้แล้วก็มีการไปเอาหินสมชายเขาคิดว่าเขาจะบริหารจัดการเพราะว่านี่ไงเห็นองค์ดำไหมเห็นองค์ดำนะสาธุเราจะเข้าบ้านก็ต้องพนมมือนะคะว่าแล้วเชียวเอาล่ะแตนพี่ติ๋งเราได้เห็นพี่ติ๋งแล้วเปิดประตูทำตัวน่ารักมากแต่จอดตรงนี้ก่อนฮัลโหลคิดถึงกันใช่ไหมถึงแล้วค่ะได้ข่าวว่าซ้อมขับรถเหรอลูกโดนเกี่ยวไปนิดนึงพี่จอยอยู่ไหมอยู่พี่จอยต้องระวังนะคันนี้มันยาวกว่าคันเก่าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะมันยาวกว่าคันเก่าชอบภูเขาโพธิสัตว์ไหมชอบมากเลยค่ะจริงป่ะตื่นเต้นมากเลยดูสิสวยไหมสวยมากนี่ออกมาอยู่ข้างหน้ากันก่อนพี่ติงพี่ติงมาดูหน้าบ้านเราก่อนเพราะว่ามันมีดินใช่ๆโอ้โหคุณแม่อยากจะบอกว่าอ้าวนี่ใครอะจ๊ะใครจ๊ะฮะเข้ามาครับทีมทำงานอ๋อทีมอ่ะเข้าไปคุณแม่เนี่ยมองเห็นเทือกเขาตรงนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ได้คิดว่าเราอยู่เมืองไทยนะค่ะถ้าไฟมันตกเขาเรียกว่าพระอาทิตย์มันลงตัวเนี้ยจะสวยมากแล้วก็เราก็ชอบออกมาทำรายการขณะนี้ปิดติดไมค์นะพี่ติ๋งเริ่มทำหน้าที่แล้วเจ้าค่ะพี่ติ๋งเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรฮะความมีความเป็นอย่างเงี้ยพี่ติ๋งพาทัวร์วันนี้สนุกมากเลยค่ะ
ล้วอันนั้นสิเดี๋ยวพี่จะพูดพี่ติจะเพิ่งแรกพูดค่ะเห็นอะไรบ้างแปลงผักที่ชอบที่สุดค่ะทาราฟาร์มทาราฟาร์มเห็นทาราแล้วก็เห็นพระองค์ดำที่อยู่ด้านบนนะคะพระพุทธสยันตีองค์ดำใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นสถูปที่เหมือนที่ทิเบตอะค่ะที่เป็นผ้าค่ะอ๋อสถูปอะชาเย็นมากแล้วก็สถูปที่อยู่บนด้านบนนะคะที่เป็นแนวนอนมันดาลามันดาลาใช่ก็สุดเห็นหัวใจเราหมดแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้เห็นที่ทำปุ๋ยด้วยค่ะใส่แมสไว้ดีแล้วเหม็นไหมทำปุ๋ยอ่ะตอนแรกไม่เหม็นค่ะพอแบบพอโค้งไปปุ๊บแบบมันเหมือนปูเค็มมากกว่าปูเค็มเยอะๆอะค่ะแค่นั้นนะคะเดี๋ยวสูตรมาเดี๋ยวเจ้าของสูตรมาทองก้อนนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วคุณแม่เองก็อยากจะให้กำลังใจแบบแขกของเราไอ้นี่เป็นแขกหรือเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเดี๋ยวมาเป็นเจ้าของบ้านด้วยกันมาเป็นเจ้าของบ้านคืองี้ค่ะคือถ้าให้คุณแม่ลองเปรียบคุณแม่ก็จะเปรียบว่ามันเหมือนเป็นที่หนึ่งที่มันท้าทายเพราะมันมาจากความไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นไปเพราะความไม่มีตัวตนของเราด้วยมันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันก็อดจะแอบแฝงความรู้สึกนะคือภาคภูมิใจได้แต่สิ่งนี้ต้องไม่ใช่ของฉันอ๋อค่ะอันนี้คุณแม่สอนลึกนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรที่มันต้องเป็นไปดั่งใจฉันเนี่ยมันจะทำไปทุกไปแล้วคุณแม่ก็ทำอะไรมาเยอะแล้วในชีวิตนี้อยากจะทำอะไรทิ้งไว้สักที่หนึ่งที่มันทำแล้วมันพ้นทุกข์โอ้เจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงว่าการเดินทางไปตัวตนแล้วเล็กงานเราใหญ่ใจประเสริฐเราได้ทิ้งสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมบางอย่างที่จะส่งให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะเด็กๆ คือนึกถึงเด็กนะเวลาทำงานเราก็จะนึกถึงเขาเพราะว่าการมีช่องว่างระหว่างวัยของเรากับการมีชีวิตที่มันเติบโตมาในยุคสมัยที่ไม่เหมือนกันอย่างของคุณแม่เนี่ยยุ่นเบบี้บูมอันนี้รุ่นอะไรปลาเอ็กบูมต้นเอ็กค่ะแล้วนี่รุ่นอะไรต้นหนูวายเอ็กปลายเอ็กปลายหนูต้นวายต้นวายค่ะแล้วมีลูกไหมหนูมี2คนอายุเท่าไหร่คะคนโต10ขวบกำลังจะ11คนเล็ก7ขวบเนี่ย7ขวบอัลฟาเจ็ดขวบนะเจนอัลฟามันจะคนละเรื่องเลยเด็กมันจะไม่ได้เติบโตไปอย่างที่เราเคยรอได้คอยได้เพราะฉะนั้นแม่ต้องใจล่มสาธุค่ะนี่แหละหุบเขามันมีไว้เรื่องนี้เลยแม่ต้องใจล่มมองเขาอย่างที่เขาเป็นในยุคเขาแล้วถ้าเราไม่เป็นทุกข์เรากับเขาจะชิดกันค่ะสาธุค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่คือไม่เข้าใจสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ยังยึดถือว่าเราคือแม่ต้องทำอย่างตามใจเรานั่นแหละใครทุกข์คะเราหนูทุกข์กว่าแล้วลูกทุกข์ไหมทุกข์ด้วยเนี่ยแหละค่ะนี่กำลังพูดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะของพี่ติ๋งเขาสบายแล้วปูนเขาสบายแล้วชาน่าจะขออนุญาตพาเด็กๆมานะคะอ๋อมาเลยค่ะแล้วเราจะมีที่สำหรับแอดเวนเจอร์ให้เด็กๆเขาจะได้ทำปุ๋ยเขาจะได้ทำฟาร์มเขาจะรู้ว่าผักมาจากไหนและผักจะไปไหนในยุคเขาแล้วจากนั้นเขาก็จะมีแมสคอตที่เป็นแม่ชีน้อยนะพูดคุยกับเขามีผีควายมีฮะก็ตอนที่ปูนเขากลับมาที่นี่เพื่อมาดูแม่หรือมารับแม่เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเลยว่าเออแม่ล่มแม่ล่มวันนี้เราจะขึ้นรถใหม่รถใหม่ไปค่ะไปกี่พี่ติ๋งมาพี่ติ๋งไปชนพี่ติ๋งไปชนอะไรมานี่มุมเนี้ยแม่คือพ้นหมดยกเว้นที่นั่งสุดท้ายมุมเนี้ยมันไม่เคยมีคุณแม่แต่ไม่ได้โดนจ้าไม่ได้โดนเท่าไหร่จ้ะค่ะไหนฮะพี่เปิดไหมคะอ่ะเอามานันทวันขึ้นไหนในค่ะนี้เลยอนันทวานค่ะแม่ทำพิธีเปิดนะคะเฉียวตัวนี้นิดเดียวแหละจ้ะค่ะโอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคุณแม่นั่งแน่คุณแม่ไม่เปิดก่อนเหรอเปิดแล้วได้จ้ะค่ะเปิดรถแปลว่าอะไรเจิมค่ะเจิมเจิมค่ะเจิมเจิมฉีกนี่ออกตาไอ้พวกนี้ใช่ฉันแล้วก็ทั้งดึกดูสิคะคนดู300นะเนี่ยอย่ามาเป็นเล่นไปนะพี่ติ๋งโอ้โหเดินท่องซ้ำอันนี้เขาเจิมรถแบบอะไรอ่ะโอ้โหหนักนะพี่จอยโอมตาเลตุตาเลตุเลเซลฮะดีเลยคือเนื่องจากว่าเรากำลังจะนำเสนอนะคะการใช้รถที่ไม่ใช้น้ำมัน
คือตอนนี้ทุกคนยังใช้น้ำมันอยู่แต่วันหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ตรงนี้มันเป็นที่แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์แก้มเลยไหนๆแล้วก็เอาฮะกระจกหน้ามีกระจกหน้าแล้วก็ถามจำได้ไหมจำได้ไหมที่แบบมันขับรถไปแล้วเหรอนี่นะดีใจกว่าได้โรลส์รอยอีกนะเนี่ยอ่ะปลาขึ้นมาแล้วมาลูกมาลูกปลานั่นค่ะว่าแม่ไม่ต้องเกาะแล้ววันนี้แม่ไม่มีที่นั่งจะผ่านนั่งบานขึ้นมานั่งบานมาขึ้นเลยค่ะขึ้นได้เลยค่ะลูกวันนี้เราขึ้นมา7คนแล้วค่ะเราได้เห็นเลยนะคะ7คนอ๋อพี่ต้องฉายไฟให้คุณยายหน่อยส่งหน้ามาใช่ไหมเอาละใครอยากไปกับเรา สติก่อนสตาร์ทพี่ติ่งเจ้าค่ะ สติก่อนเราเรียกไปดูต้นไม้ใหญ่สิได้ข่าวว่ามาแล้ว 2-3 ต้นใช่ไหมเรียงเลยค่ะเหรอเรียงเลยเจ้าค่ะแต่เขาฉีดน้ำแล้วเจ้าค่ะ21ต้นนะยังไม่ถึงเจ้าค่ะเหรอเรา21ปางเลยค่ะปลูกต้นไม้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม่เจ้าค่ะขอ1ปางเจ้าค่ะสาธุได้แล้ว1ต้นนี่คุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีโอกาสที่จะปลูกต้นไม้เรานึกถึงลมหายใจนะวันนี้ในที่ประชุมคุณแม่บอกว่าถ้าเราโอ้โหต้นนี้ใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหพี่ติ่งขับพี่ติ่งขับดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนดูไก่ซิลกี้เราเอาละกันนะใหญ่ไหมเจ้าคะใหญ่อันนี้อันนี้ใส่ย้อยนะอันนี้จะย้อยเลยนะอันนี้คุณแม่ว่าจะไปวางที่หน้าองค์ดำดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูขอทำบุญต้นนี้เลยค่ะใส่ย้อยนี่นี่ดูไก่ไปเก็บค่ะสองคนนี้ไปเก็บได้กี่ใบนะร้อยกว่าร้อยใช่ตอนนี้ไข่เราได้ถึง200กว่าเขาจะเก็บเช้าแล้วก็เก็บใบใหญ่ด้วยนะใบใหญ่ด้วยมีแฟแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากคือได้ไม่เห็นไก่กับหน้าตาเหมือนหมาไก่ซิลกี้ซิลกี้พี่ติ่งตรงนี้นะคะในวันที่14อาจจะเป็นวันอังคารเขาจะเอาหินซึ่งอันนี้เราได้หินใหม่ที่จะเอามาวางตรงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นมอเล็กๆกับไอ้เนี่ยไอ้ฟินสโตนของเราโอ้โหคุณแม่คิดถึงเลยนะเราขึ้นไปทางนู้นก่อนไหมนะนุ่มไหมเจ้าคะนุ่มมากค่ะเราอยากรู้เราอยากรู้คือต้นไม้ยังดูไม่ทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสนี่ดูค่ะโอ้โหอ้าวว่าทำไมภาคไม่เปิดไฟล่ะคะทีละจอยคะสงสัยลืมคุณแม่เนี่ยที่อยากจะขึ้นทางนี้เพราะอยากจะดูว่า7คนนั่งเนี่ยพี่ติ่งพาเราขึ้นได้ไหมได้ไหมได้ค่ะจริงเหรอเดี๋ยวจะต้องมีคนซูมสลับลงไปเดินโอ้ดูไม่ฉีดรดน้ำสิเออสงสัยวันนี้สองคนทุกคนลืมไม่งั้นพักจะต้องสว่างไม่ฉีใครคะไม่ตายนะเดาว่าตะวันเจ้าค่ะแม่ตะวันมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าแลบด้วยนี่อ่ะวันนี้เราจะได้เห็นบางอย่างที่พวกเราเนี่ยมีฟ้านะมีฟ้านะดีเจ้าค่ะน้ำเหลือขอดเต็มทีแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะนี่ค่ะเราจอดตรงนี้หน่อยนะคะทักทายนิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้กุหลาบรู้สึกได้พี่ติ่งของใหม่เข้าไปปลูกกุหลาบเห็นแล้วเจ้าค่ะโอเคมากมากเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะจอยเปิดไฟหน้าพระพักได้ไหมไม่ได้เอาคุณแม่เดินนิดหนึ่งเวลาที่เรากลับบ้านแล้วเรามองเห็นดอกไม้เนี่ยดูอันนี้นี่แหละอันนี้ของจริงแล้วเนี่ยอันนี้บานมาทั้งวันแล้วเนี่ยดูสิคะเนี่ยแม่ชีที่เนี่ยเก่งมากแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองวันนี้นะคะเป็นลองวีคเอนด์ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอความกรุณาให้ทุกท่านลองปลูกต้นไม้ฟ้าแลบเห็นไหมเห็นไหมฟ้าแลบตกเถอะมาตกแถวๆนี้แหละแล้วพรุ่งนี้เราจะได้แดดไม่ต้องรดน้ำเยอะเราปลูกต้นไม้จากนี้ไป21วันมหัศจรรย์ชีวิตคุณแม่ปลูกต้นไม้21ต้นจริงนะแล้วคุณแม่อยากบอกว่ามันเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทิ้งลมหายใจของเราไว้กับต้นไม้นี่แหละค่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะมันยังเป็นลมหายใจที่ต่อเนื่องอย่างชนิดที่
เราตายแล้วแต่ต้นไม้ยังอยู่ต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยอายุนะเห็นไหมเขาตั้งไว้เขาตั้งเวลาเราเนี่ยมืดเร็วเราเนี่ยมืดเร็วแล้วเขาตั้งเวลาถ้าเราขับรถย้อนไปทางนู้นเราก็จะเห็นพระพักท่านงั้นเราเดินมาทางเพิ่ง 6:20 เองเจ้าค่ะใช่เขาตั้งเวลาไว้ค่ะเขาตั้งไว้6ครึ่งถึงงั้นเราจะไปดูหน้าพระพักที่สมบูรณ์เราขึ้นไปข้างบนพิธีเรามาแล้วเราต้องกราบท่านก่อนไงโดยปกติเราก็ที่จริงต้องไปกราบที่องค์ดำก่อนแต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามุ่งมาทางด้านนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปอ่านบทธรรมที่ตรงองค์ดำเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้มีวัฒนธรรมของอะไรคะของหมู่คณะไปก็ต้องลานะมาก็ต้องแบบมาบอกนะโดยหลักการเขาบอกว่าพระธุดงค์ท่านเดินเข้ามาท่านเห็นพระพักตร์ท่านเดินมานั่งฉันตรงนี้เลยที่จริงเนี่ยเราเนี่ยรู้เลยนะคะอยู่ถึงวันที่17กันหรือเปล่าไม่ถึงเจ้าเพราะ17เนี่ยติ่งนัดจะไปเยี่ยมพี่แมวตอนเช้าโอ้ยท่านอาจารย์มานะจากสมุยใช่ไหมเจ้าคะท่านอาจารย์ไปใช่ใช่กลับไม่ได้กลับไม่ได้ท่านอาจารย์จากวัดพุทธชยันตีอะมาพุทธชยันตีที่สุวรรณภูมิพระหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาลเอาละเมื่อเรามาถึงแล้วคุณแม่จะขอนำพวกเราเนี่ยเดินแค่นี้หอบไปอยู่ทางด้านนู้นเห็นไฟไหมคะเห็นไม่ลุกมาโอเคโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเปิดแล้วลูกสปอตไลท์สององค์เนี่ยนะคะองค์นี้เป็นองค์บรอนซ์หลายคนที่กำลังตามคุณแม่อยู่องค์บรอนซ์ที่พวกเราได้เขียนชื่อกันไว้ในแผ่นที่ไปหล่ออ่ะค่ะทีนี้หล่อเสร็จแล้วองค์เนี้ยที่เสถียรน่ะอาจจะปีใหม่นี่อาจจะไม่ทันแต่ว่ากุมภาพันธ์อาจจะได้อย่างเงี้ยที่เป็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เนี่ยนะคะทั้งหมดเลยในที่นี้ก็คือทั้ง5พระองค์แล้ววันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะอัญเชิญทุกพระองค์เนี่ยเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ถือว่าเป็นการทำงานที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะกลับมาให้โลกพึ่งได้นะคะและโดยเฉพาะหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยคือยุคสมัยนี้เลยวันนี้คุณแม่พูดกับผู้ปฏิบัติธรรมว่าองค์ทรายรามะเนี่ยรับสั่งว่าคาถาที่จะใช้ในช่วงของโควิด -19 ก็คือโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาเดี๋ยวคุณแม่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในการมาบ้านนะคะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรัยถือเป็นการต้อนรับเจ้าของบ้านที่เข้ามาแล้วเราจะได้เริ่มวันนี้แล้ววันนี้เราจะได้หลับสบายเราจะหลับอย่างรู้สึกอบอุ่นใจเราจะล่มเราจะหลับลึกแล้วที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วถ้าเผื่อเราไม่ได้ตื่นเราได้ทำแล้วเราไม่รอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำเมื่อนั่นค่อยทำแต่เราจะบอกกับปัจจุบันของเราว่าการลงทุนในปัจจุบันเพื่อป้องกันภัยในอนาคตเพราะว่ามนุษย์ทุกคนแก่ตายไม่แก่ก็เจ็บแล้วตายบางทีมันมีภัยพิบัติเกิดกุริยุคข้าวยากหมากแพงเราก็ได้ทำแล้วนะคะหรือโควิดเนี่ยถือเป็นภัยถ้าในสมัยที่ 7-8 เดือนที่แล้วก็ต้องบอกโควิดคือภัยในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่าโควิดเราผ่านมาได้แล้วแต่มันอาจจะมีที่มากกว่าโควิดงั้นวันนี้เมื่อมาถึงแล้วเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาคุณแม่พี่ติ๋งเข้ามายืนเลยนะคะทำด้วยกันและนันทวันก็จะ
บิดกล้องไปตามแสงเงานะให้ทุกคนตั้งใจท่านที่อยู่ทางบ้านตั้งใจด้วยนะคะค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัยแล้วจากนี้คุณแม่จะขอเชิญพวกเราได้นอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีมหากรุณาที่เปรียบดังมหากรุณาในพระหทัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีความปรารถนาว่าแม้แต่การตรัสรู้ของพระองค์ก็จะขอตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ทุกคนให้มีสติโลกใบนี้จะรอดได้ถ้าแม่มีสติฉันขอให้เราทุกคนตั้งใจขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอให้เราใช้กุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เราจะโอมตาเล7ครั้งเพื่อระลึกถึงบุคคลที่เกิดในทุกวันให้ตั้งใจโอมตะเรตุตะเรตุหูเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุ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 เรสวาหาOm Tare Tu Tare Tu Reswa คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะให้เราไม่ว่าจะเกิดในวันไหนทั้ง7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะได้มีโอกาสได้รับพรจากพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มีปัญญาที่จะขจัดความกลัวความขี้ขลาด
ความไม่กล้าในยุคที่เรากำลังเจอและเผชิญอยู่กับเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งลงขอให้เรากล้าที่จะมีความสุขที่มากขึ้นสุขง่ายขึ้นทุกยากขึ้นใช้ปัญญาของเราในการจัดการกับทุกเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างไม่ยอมจำนนและพอเราใช้ปัญญาเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญามันจะขจัดความกลัวความมืดความไม่รู้ความเห็นแก่ตัวความฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อเหงาเศร้าอะไรก็ว่าไปแหละมันจะหายไปแต่เราต้องให้อภัยตัวเองก่อนนะคะคือถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเราเองเราจะให้อภัยคนอื่นไม่ได้เลยนะคะมันจะกลายเป็นการใส่แซงทันทีฉะนั้นให้แน่ใจเลยว่าการที่เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองนี่แหละคือการให้อภัยต่อโลกใบนี้ด้วยค่ะคือทำเรื่องเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันประจักษ์เราจะได้มีกุศโลบายในการที่จะฉุดช่วยคือโลกใบนี้ต้องใช้โพธิสัตวฮาร์ทเลยตอนนี้ต้องอย่างนี้เลยคุณแม่เพิ่งกลับจากที่ทีปภาวันที่นั่นมีพระอวโรกิเกศวรองค์ใหญ่แต่ยังใหญ่ไปเท่านี้นะคะแต่ว่าเป็นองค์ที่ขุดพบที่ชัยยาพร้อมและเวลาใกล้เคียงกันที่ขุดพบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์บนเส้นทางสายใหม่ของเราอาจจะอายุยาวกว่าเพราะเราอยู่บนเส้นทางสายใหม่อันนี้มันลงมาทางสยามภูแล้วพอเส้นทางนั้นมันคือจีนทิเบตปากอินเดียปากีสถานอันนั้นมันเก่ากว่าฉะนั้นเราจึงมีอายุที่มากกว่าแต่องค์ที่ท่านได้ร่วมสร้างจะอยู่กับเราต่อไปอีกหลายพันปีค่ะจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเพราะฉะนั้นมันจะยากยังไงมันมีปัญญาเอาไว้เราจะเดินทางไปถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์และถ้าเรามีปฏิหาริย์ในการฉุดช่วยเราพ้นทุกข์ได้เราจะสงบเย็นจากทุกข์ใช่ไหมคะและเป็นประโยชน์เมื่อเราทุกข์น้อยลงเราจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร้อัตตาตัวตนที่เราบอกว่าหุบเขาเนี่ยมันควรจะเป็นหุบเขาเป็นบ้านของคนทุกคนไม่ใช่บ้านของเราแล้วมันจะต้องเป็นไปอย่างไร้อัตตาตัวตนมันจึงเป็นมรดกโลกต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ได้คุยกับกลุ่มของอาจารย์แอ๋วที่มาจากปัญญาพิวัฒน์ที่จะมาช่วยกันทำคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยอันนี้เราต้องพูดเรื่องนี้นะเราต้องใช้สื่อคุณแม่ยังต้องทำงานหนักแต่ว่าเป็นความหนักที่ตัวตนต้องเบาและหาวิธีการบวกวันนี้เขารับไปเลยของเขาทำญี่ปุ่นจีนอังกฤษให้เลยนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีหมอจีนมาคือเราต้องเผื่อไว้เลยนะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ดามาสีบอกว่าเศรษฐีมาเลเซียที่ซัพพอร์ตคุณแม่เนี่ยบอกว่าให้คุณแม่ทำงานไปเลยไม่ต้องห่วงเขาทุกอย่างจะกลับมาเพราะพระอริยธาราอยู่กับเขาแล้วก็ขอให้คุณแม่น่ะทำแพลตฟอร์มในการที่จะซูมแล้วสอนเขาขอเป็นเจ้าภาพในตอนแรกเลยคือก่อนปีใหม่เนี่ยให้เราไปสอนในถ้ำพระอริยธาราแล้วซูมไปยังบริษัทของเขาซึ่งมีอยู่7ประเทศนี่เราต้องนึกถึงอย่างเนี้ยค่ะมีกุศโลบายทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์แล้วก็พรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะส่งใจมาต้นไม้ที่อยู่บนต้นพี่ติ่งรับเป็นเจ้าภาพแล้วสาธุนั่นต้นใหญ่สุดนะคะพี่ติงหลายตังหน่อยไหวป่าคุณแม่บอกใส่ย้อยอ่ะใช่ไหมอ่ะใส่มันได้ไหมเนี่ยคุณแม่ไม่เคยคิดอะไรเป็นราคาแล้วแต่เขาจะทำบุญใส่ย้อยทำไมถึงอยากทำซอยย้อยเข้ามาลูกเข้ามาอยู่กับคุณยายมามาอยากรู้อยากรู้เพราะแสงไฟทางนี้ลูกก็มันย้อยอ่ะจริงเหรอเพราะว่าเราก็ทำวันนั้นทำใส่อะไรใบขนุนใช่ไหมเจ้าคะกลางใบขนุนใส่ย้อยก็รู้สึกมันยดมันหยดย้อยอะไรเงี้ยรู้สึกชื่องามหยดย้อยชื่อนะก็ดีก็ขอบคุณนะคะก็มีหลายคนที่ร่วมมาเพราะคุณแม่คิดว่า21ปางเนี่ยคือพระอริยธาราย21ปางนะคะคือเป็นควีนของธารา
ใน21ป่าค่ะก็จะมีกรีนทาราองค์ของเราในกรีนทาราก็จะมีไวท์ทารานะคะมีแบล็คทาราเรดทาราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทุกองค์ก็จะมีลักษณะที่มีความอ่อนโยนไม่เหมือนกันอย่างไวท์ทาราก็จะมีเมตตาแต่องค์ของเราเนี่ยกรีนทาราที่เป็นควีนดุมีปัญญาดุนะคะดุไงพี่ติ๋งดุพี่ติ๋งดุเหรอดุมากมากค่ะพี่ติ๋งเนี่ยน่ารักมากนะดุเหรอจริงเหรอลูกดุมากเลยค่ะต้องเปิดแมสพูดพี่ติ๋งจริงเหรอกลัวที่สุดค่ะแต่พี่ติ๋งไม่คุณแม่ไม่ค่อยเห็นนะแต่พี่ติ๋งเมตตาพวกเรามากค่ะใช่ค่ะพี่ติ๋งเขารอคุณสองคนเขารอก็วันนี้เรายังไม่ได้จัดห้องนอนอะไรให้มากมายนอนไปก่อนเนาะไม่มีเป็นแล้วถ้ากลับมาอีกเอาลูกมานะเดี๋ยวยายจัดให้นอนในห้องนั้นเป็นห้องพระเลยอันนี้พูดกับหนุ่มอามแล้วแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวก่อนมันหมอปองจะเอาลูกมาในช่วงที่บอกจะมาก่อนปีใหม่ใช่ใช่ค่ะหมอปองจะมาก็เลยบอกเขาบอกว่าให้เอาลูกมาด้วยเพราะหมอปองจะมาสอนด้วยคือหมอปองเนี่ยจะเก่งมากในเรื่องของการศึกษาด้วยในเรื่องของปรัชญาการแพทย์ร่วมสมัยด้วยเพื่อหมออ้อมหมอปองแล้วก็มีลูก3คนชื่อผัดไทยผักหวานผักปังแล้วก็ผักหวานผักน่ารักมากนั่นน่ะวัยเนี่ยวัยของหนูอ่ะ10กว่าเนี่ยอันนั้นเป็นทีนเอจเขาอยู่ปัญโยไทยแล้วของเราอยู่ที่ไหนหนูอยู่โรงเรียน NIST International School ค่ะอ๋ออินเตอร์นานาชาติแล้วของหนูกี่คนเดียวกัน2คนอายุเท่ากันค่ะที่บ้านเราผลิตหลานเป็นอุตสาหกรรมอะค่ะแต่งงานก็แต่งพร้อมกันคือที่บ้านแต่งงานพร้อมกัน3คนจริงเหรอแล้วก็มีลูกก็ใกล้เคียงกันหมด3คนลูกเราหลานทางบ้านก็จะอายุใกล้เคียงใกล้เคียงกันคุณตาก็จะมีความสุขตอนยุคนั้นเพราะว่าได้เลี้ยงหลานเยอะจำชื่อไม่ได้นะคะเกิดไล่ๆกันชื่ออะไรบ้างคะของหนูชื่อณทะเลกับณชาค่ะอ๋อณทะเลกับณชาใช่ค่ะของหนูชื่อกอกล้ากับขวัญของค่ะของขวัญหรือชื่อขวัญของของเพราะว่าชอบใช้นามสกุลเดิมด้วยแล้วก็นามสกุลสามีด้วยก็เลยเป็นขวัญของทรงวัฒนาวุฒิพงศ์เขาจะได้เป็นขวัญของทั้งสองบ้านค่ะเวลาเราคิดบ้านเนี้ยเราแล้วก็ลูกอีกสองคนคนอีกสองคนชื่อนาริค่ะนาริที่แปลว่านาฬิกาอีกคนหนึ่งชื่อหนึ่งกับหนึ่งกับใช่ค่ะหนึ่งกับเลยเนี่ยนะหนึ่งกับเลยค่ะใช่ค่ะคือเวลาหนึ่งกับที่นางฟ้าเอาผ้าแพรไปรูปเขาคิดจะกูดจนราบนั่นแหละค่ะหนึ่งกับนะคะหนึ่งกับเวลาก็แสดงว่าหลานเขามีสตอรี่ค่ะเขามีสตอรี่ณชาก็มาจากชื่อคุณตาค่ะปรีชาก็เลยชื่อว่าเป็นแบบณดวงใจของคุณตาค่ะชื่อณชาเห็นไหมคะเวลาพูดถึงลูกตาแววตาว้าวเลยค่ะเนี่ยคนเป็นแม่นี่ไงสตรีที่เป็นแม่ต้องมีสติภริยธาราคือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นสตรีที่ไม่ปฏิเสธการช่วยการทรงงานของพระพุทธเจ้าไม่ว่ายากอย่างไรก็จะช่วยทุกพระองค์นี่แม่ไหมแม่เห็นมั้ยแล้วเวลาที่พระหัตถ์ข้างหนึ่งให้พรลูกเนี่ยจำไว้นะแม่อย่าพูดอะไรไม่ดีนะเพราะว่ามันจะให้ร้ายลูกทั้งเวลาที่ให้พรเพิ่งกรี๊ดเพิ่งกรี๊ดไปเมื่อวานกรี๊ดใครปูนค่ะอ้าวอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะแบบทำหลานฉันโอ๊ยตายไม่อ่ะนิดหน่อยเขาบอกว่าแม่เนี่ยนะต้องให้พรลูกเพราะปากแม่จะศักดิ์สิทธิ์กับลูกเสมอคุณแม่เคยสอนฮอลลีวูดคุณแม่มีเป็นผู้กับแล้วในหนังอ่ะคือคุณแม่เนี่ยก็พูดนั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปตัดต่อโอ้โหเปลี่ยนเขาเลยคุณแม่บอกว่าปากของแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นน่ะแม่ต้องพูดดีกับลูกเพราะว่าลูกจะเป็นอย่างที่ปากแม่เพราะแม่เนี่ยคือโพธิสัตว์ของลูกสาธุด้วยค่ะฉะนั้นจะกรี๊ดทำไมล่ะคะพี่ติ่งปูนลูกปูนให้อภัยแม่เขานะเชื่อยายแม่เขารักปูนที่สุดแหละเขาเคยพูดกับยายว่าก็คุณแม่บอกว่าให้ติ่งเนี่ยไปกับผู้ชายที่รักติ่งที่สุด
เขาก็เลยไปปูนไปกับปูนที่กระบี่นั่นแหละลูก อันนั้นแหละคือแม่ของปูนไอ้ที่กรีดเนี่ยมันอาจจะเป็นวิญญาณมารร้ายอะไร ใช่ค่ะใช่สติหลุดไปเล็กน้อยใช่ค่ะหนูประจำเลยค่ะอ้าไม่ได้นะอ้าไม่ได้นะจ้ะกลับบ้านไปจะเปลี่ยนเลยค่ะงั้นวันนี้ใครนั่งอยู่กับลูกกอดลูกก่อนนอนนะคะขอบคุณเขาที่เขาเกิดมาที่ทำให้พวกเรามีความสุขขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ทำให้คุณยายมีความสุขเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นรถมีเด็กยีหนูคนที่บวชตัวเล็กที่ให้พรน่ะนะเขาจะกลับมาบวชเศรษฐีจะกลับมาบวชวันที่26ตอนนี้มีคนสมัครบวชนะ32คนแล้วพี่ติงแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยชื่ออะไรนะน้ำเพชรเจ้าน้ำเพชรเนี่ยพอมันรู้ว่าพี่เศรษฐีจะบวชมันก็อยากบวชทีนี้อีแม่เนี่ยคงติดธุระฟังนะอีแม่มันฉลาดมาก7ขวบพอคุณยายลงมาคุณยายบอกอ่ะให้พรแขกคุณยายเสร็จแล้วนันทวันเล่าว่านั่งรอคุณยายลงมาจากเสร็จประชุมเพราะว่าอยากจะให้คุณยายเนี่ยอนุญาตให้เขาบวชต่อหน้าแม่เขาคือตอนที่คุณยายเนี่ยขึ้นไปคุณยายถามว่าจะบวชอีกไหมเขาบอกบวชแล้วคุณยายก็ขึ้นไปเขาไปนั่งเขาพูดว่าอะไรนะนันทวันบอกว่าคุณยายจ๋าอยู่ไหนคะพี่เอหนูบอกคุณยายจ๋าประชุมอยู่ค่ะหนูอยากบวชหนูบอกคุณยายค่ะแต่แม่เขาไม่สี่ชั่วโมงจ้ะค่ะใช่ไหมคะสี่ชั่วโมงไม่ยอมกลับนั่งรอคุณยายสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วพอคุณยายลงมาให้พรเสร็จแม่เขาก็เห็นนะฮะแม่เขารักลูกอยู่ต้องเป็นเด็กจิตประภัสสรนะปรากฏว่าพ่อแม่ก็เอาคำสอนยายไปบอกว่าถ้าหนูอยากบวชอีกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะได้บวชวันหนึ่งเพราะคุณยายสอนเรื่องปัจจุบันขณะตอนนี้หนูต้องอยู่เพื่อที่จะไปเตรียมการเรียนเพราะเขาจะเข้าเซนต์โยเซฟคุณยายก็บอกว่าแม่เข้าเมื่อไหร่เหรอลูกเมษาโถคุณยายก็เลยบอกว่านี่มันบวช26อ่ะลูก26 27 28 2930 31 1เธอก็มารับกลับแล้วฉันเลี้ยงหลานฉันได้ไม่ต้องมาแม่มันก็เลยชักเริ่มเขาก็ถามอยู่ได้ไหมลูกเขาตอบว่าอยู่ได้ค่ะเพราะตอนที่เขาบวชครั้งแรกเขาก็อยู่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าเวลาที่เด็กเขาต้องการอะไรประมาณนี้เราลองคิดดูไหมคะว่าวันหนึ่งไปอีกสัก10ปีเขาอายุ17เขาจะไม่ทำนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจบรายการก็คือเรามองให้ทะลุมิติของการเวลาไปเลยค่ะมันมีภัยในอนาคตเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าคุณจะทำอะไรคืนนี้เลยค่ะถ้าคุณอยากสวดมนต์คุณทำเลยค่ะคุณอยากภาวนาคุณทำเลยค่ะคุณจะเจริญสติหลับไปในท่านอนเลยค่ะและถ้าคุณตื่นขึ้นมามันจะมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณกับการงานต่อยอดเลยค่ะและถ้าคุณไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกคุณได้ทำแล้วค่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าความไม่ประมาทวันนี้พวกเราก็จบลงด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปทำหน้าที่ของเรานะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ที่เขากำลังทำงานอยู่และก็จะเข้าที่พักนอนกี่ทุ่มของคุณแม่ทุ่มหนึ่งเจ้าค่ะเกินยังยังค่ะ 6:49 ได้เวลาจากกันแล้วนะคะก็อย่าลืมภาวนาแล้วหลับลึกๆเราใช้ร่างกายที่อบอุ่นนะคะเป็นเครื่องอยู่ที่เรารู้ว่ากายอยู่นี่กายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบจะหลับไม่หลับให้เล่นเกมลมหายใจไปจนกระทั่งมันจิตเป็นสมาธิถึงไม่หลับจิตเป็นสมาธิถึงจะหลับจิตก็เป็นสมาธิไม่ฝันร้ายไม่ผวาไม่สะดุ้งวันนี้เราเรียนกันแล้วหลายเรื่องนะคะเรื่องอาหารตามธาตุโดยเฉพาะธาตุน้ำเนี่ยซึ่งมันสำคัญมากกับความทรงจำผู้สูงวัยนี่นึกถึงคุณพ่อพี่ติ๋งเลยนะเนี่ยคุณแม่นึกเลยนะเนี่ยสมองเนี่ยต้องนึกเลยเพราะวันนี้คุณแม่ทำเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนดื่มน้ำจิบหน่อยๆภาวนากับการจิบน้ำแล้วหลับให้สบายใช้ชีวิตตื่นมาอย่างคนรู้ตื่นและเบิกบานต่อไปงั้นวันนี้เราจบลงด้วยคำพูดของเราตอนสุดท้ายรายการว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะคุณนายค่ะ
ขอบคุณมากนะจ๊ะจ้ะเมื่อกี้จะขอบคุณว่าเป็นแม่ไงต้องสอนเรื่องลูกคือเมื่อกี้นี้บอกคุณยายทุ่มหนึ่งแต่เดี๋ยวจะพาไปทำวัดเย็นทุ่มครึ่งก็ค่ะตอนนี้เขานัดกันแล้วใช่ไหมนัดกันแล้วจ้ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนทำวัดเย็นเป็นทุ่มครึ่งก็จะได้ไปทันเพราะเขาอยากจะรดน้ำต้นไม้เจ้าค่ะอันนี้เขาจะ